เป็นเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมถึงแบบอยากแย่งไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้ส่วนตัวเราการดูแลมันแตกต่างกันไหมคะตอนที่คุณยายมาอยู่กับเราก็อยู่กับทางด้านนู้นก็ถ้าเรามีคนดูแลยายก็แตกต่างเพราะว่าพยาบาลที่เราจัดเตรียมให้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลยายตลอดเวลาเรามีการพูดคุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะตั้งแต่แม่เสียแต่ว่าเราคุยกันแบบเหมือนอีกคนนึงยอมอีกคนไม่ยอมคุณนาทุกคนนะคะเขาก็อยากดูแลยายแต่เขาก็ต้องทำงานเราเองเราก็มีเวลาแล้วก็อยากจะสร้างคนดูยายตอนนี้ตกลงได้ยังกับพี่ก็เดี๋ยวรอให้ยายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลยายไปก่อนค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันเป็นโรคคนแก่ก็แบบเหมือนจะปวดแบบกระดูกอะไรเวลาที่ยายอยู่กับตาก็ค่ะยายก็จะบอกว่าอยากจะเจออยากจะเจอเราก็จะแบบติดต่อไม่ได้เลยเพราะน้าบางคนเขาก็ไม่คุยกับอีกคนคือโทรไปบางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยากให้เขามาดูมาเยี่ยมยายอยากให้เขามาเยี่ยมแต่ยายก็รักลูก